ู่รายการ English Featuring รายการภาษาอังกฤษพาสนุกที่ทำให้ทุกคนรู้เฟื่องเรื่องภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นไปกับอาจารย์สาวสวยจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญอาจารย์ฮันนี่และอาจารย์โอลิฟที่จะมาฟีเจอริงกันในวันนี้ครับมาแล้วอุ้ยไม่ได้สั่งอะไรมาสั่งอะไรมาได้สั่งซื้อมาซื้อมา20 บาทหยุดเลยเดี๋ยวนี้คุณกินกินข้าวยังกินแล้วก็ไม่สมควรอยู่ดีฉันจะเก็บไว้ทำไมเก็บไว้กินเองไม่ใช่อ้าวตลกไม่20 บาทแม่20 บาทเอามาพี่เลี้ยงอย่างอื่นให้ทำไมอ่ะก็เพราะว่าจะการจะพูดถึงเรื่องโค้กวันนี้อะไรอีกล่ะมีประโยชน์หลายอย่างมากเลยเอาไปทำอย่างอื่นแทนไหมทำอย่างอื่นอืมใช่ทำไมอ่ะนอกจากกินน่ะเหรอใช่แล้วเหรอเนี่ยไปอ่านเจอมาอะไรเขาบอกโค้งเนี่ยนะมีประโยชน์หลายสิ่งนี่เหรอที่สั่งเลยเออใช่ไม่ถูกใจเหรอจ้าจะกินอะไรมากขอบคุณนะคะโค้กแล้วโค้กทำไงคะคืนเข้าไปไม่ง่ายอย่าพึ่งเดี๋ยวก่อนจะพูดให้ฟังอย่างแรกเลยเนี่ยนะโอลิฟโค้กเนี่ยเวลาเราเลอะคราบเครื่องสำอางลิปสติกอ๋อเออใช่บางทีแบบลืมตัวเขาบอกว่านี่เช็ดปากใช้โค้กตัวของใช้โค้กเป็นเหมือนกันใช้โค้กเนี่ยนะแบบว่าเนี่ยดิปจุ่มลงไปนิดนึงอ่ะแล้วก็ใช้ไปที่จุ่มลอยลิปสติกเหรอใช่แล้วมันจะช่วยแล้วช่วยให้ช่วยให้เป็นคราบลิปสติกเป็นคราบโค้กแทนนั่นแหละสิเออไม่ใช่คราบลิปสติกอย่างเดียวนะแล้วก็จะมีอะไรนะรอยคราบเลือดใช่ไหมแล้วก็พวกฝุ่นต่างเขาก็บอกใช้อันนี้ได้หมดเลยนะหมายถึงว่ายังไงคะเอาโค้กเทลงไปแล้วมันก็จะใช่ใช่เอาแบบเอาไปยี่กับน้ำอะไรแบบนี้ใช่ป่ะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังใช้ช่วยขจัดคราบสนิมอ่ะเวลาแบบทำครัวอย่างเงี้ยไม่ข่าวว่าเป็นแม่ผีเรือนไม่ใช่แม่ผีเรือนพูดแล้วมันพี่ละแม่ผีเรือนแม่ผีเรือนทำครัวใช่ป่ะเวลามีคราบน้ำมันเลอะเสื้ออะไรอย่างงี้ก็ใช้อันเนี้ยไถยี่ไปมันก็จะช่วยให้มันแบบดีขึ้นหมายถึงว่าคงเอาไปซักง่ายขึ้นใช่ไหมคะใช่เพราะว่าถ้าซักด้วยอันอย่างเดียวมันคงไม่ไหวอาจจะไม่ออกสักทีเดียวใช่ป่ะถึงบอกว่าอย่าเพิ่งกินเซฟอันนี้ไว้แล้วมันก็ไม่ได้อาจจะทำให้กัดกระเพาะป่ะถ้าสมมติยังไม่ได้ทานข้าวมาใช่ไหมโอเค20 บาทก็อย่าเพิ่งเก็บไว้เก็บไว้ใช่ไหมแล้วเวลาที่เครื่องทำความสะอาดสุขภัณฑ์เนี่ยน้ำยาทำความสะอาดในห้องน้ำมาหมดใช่ป่ะเขาก็บอกว่าใช้โค้กเนี่ยแทนได้ใช่เขาก็บอกเลยบอกว่าเนี่ย if you run out of toilet cleaner you can use a coke which will help to clean up your toilet โอ้โหแต่ว่าก็ต้องเอาน้ำล้างๆนิดนึงไม่งั้นมันก็เป็นคราบโคกใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแล้วอย่างสุดท้ายขออย่างนึงขออย่างนึงอย่างสุดท้ายอย่างนึงมันก็จะช่วยขัดพวกจิวเวลรี่อย่างแบบพวกนาฬิกาแหวนต่างหูอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะบางทีมันก็จะแบบเลอะเป็นคราบดำๆเพราะว่ามันเจออากาศไงถูกต้องแท้ๆอะไรอย่างเงี้ยแท้ๆใช่ของแท้ของแท้แท้อะไรแล้วก็สามารถใช้โคกเนี่ยแทนได้ก็คงจะเอาแบบว่าสักหยดนึงอะไรอย่างงี้นะลองมาถูๆไถๆลองดูก่อนว่ามันแบบมีปฏิกิริยาเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะก็คือประมาณว่า if you want to clean your old jewelry you can dip them in a glass of coke as well อ๋องั้นแสดงว่าจุ่มลงไปในนี้จุ่มลงไปแล้วก็ทิ้งไว้แป๊บนึงใช่ไหมคะแต่อย่างที่บอกนะไม่อย่าเพิ่งจุ่มลงไปทางเยอะๆใช่ค่อยๆจุ่มเดี๋ยวพังใช่โดยเฉพาะแบบพัง20 บาทจะไม่คุ้มนะใช่ไหมโอเคนั่นแหละทีนี้เมื่อกี้เห็นตัวอย่างของพี่ฮันนี่พี่ฮันนี่จะพูดถึงประโยคที่เป็นเงื่อนไขตลอดเลยใช่ใช่ if อย่างนั้น if อย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่า if clause งั้นวันนี้เราจะพูดกันเรื่องif clause ละกันนะคะเป็นประโยคเงื่อนไขซึ่งประโยคเงื่อนไขก็คือประโยคที่แบบถ้ามีเหตุก็ต้องมีผลตามมาแล้วประโยคเงื่อนไขเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งหมด4ประเภทใช่ค่ะเอาง่ายๆ4ประเภท if clause ประเภทที่1จะใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นความจริงเสมอซึ่งโครงสร้างประโยคก็คือ if ตามด้วย present simple tense แล้วก็ clause ที่2ก็ตามด้วย present simple tense เช่นกันเช่นยกตัวอย่างประโยคว่าจะยกตัวอย่างประโยคว่าถ้ามีฟ้าแลบก็ต้องมีฟ้าร้องก็จะพูดว่า if the lightning appears there follows the thunder if the lightning appears there follows the thunder ก็คือเหมือนกับว่าเป็น present simple tense คู่กับเป็นเหตุการณ์ที่เป็นความจริงอ่ะมันไม่มีทางเป็นอย่างอื่นไปได้ใช่ไหมคะพอไปที่สองจะเป็น if clause ประโยคเงื่อนไขที่ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นไปได้สูงจะเกิดขึ้นในอนาคตอะชัวร์อย่างเช่นบอกว่า if he asks meI will go with him.
ถ้าเกิดว่าเขามาโชว์เนี่ยไปโชว์เพราะว่าหล่ออะไรอย่างนี้ if he asks me I will go with him โครงสร้างก็คือ if ตามด้วยโอเคงั้นหนูพูดต่อ if ตามด้วย present simple tense แล้วก็ clause ที่2ก็ตามด้วย will และ verb ช่องที่1หรืออีกตัวอย่างนึงนะคะมีคนโทรศัพท์มาค่ะแล้วก็บอกว่า if he calls her she will pick up the phone ก็คือไม่ยอมวางเห็นไหมคะวางแล้ววางแล้วโอเคค่ะวางแล้วทีนี้ไปข้อ3แล้วยังคะไปข้อ3แล้วค่ะโอเคก็ไปดูเอาเองนะคะว่าเป็นอะไรโอเคค่ะข้อ3แบบที่3ก็เป็น if clause ที่ใช้กับเหตุการณ์ที่แบบเป็นสิ่งสมมติเริ่มต้นด้วย past simple tense ประโยคที่เป็นอดีตตามด้วย clause อันที่2 would couldmight และตามด้วย verb ช่องที่1 นะคะเช่นบอกว่า if Einstein were alive ไม่จริงใช่ไหมคะเพราะ Einstein ตายไปแล้ว if Einstein were alive he would agree with me ก็คือถ้า Einstein ยังมีชีวิตอยู่ก็จะต้องเห็นด้วยทุกสิ่งอย่างที่พูดไปที่พูดไปที่สบายใจคราวนี้เนี่ยนิดนึงก็คือว่าตรง Einstein เนี่ยทำไมใช้ were ปกติแล้วเนี่ยมันใช้ was ป่ะคะใช่ถ้าสมมติเป็นประธานที่เป็นเอกพจน์ถูกแต่ว่าในกรณีนี้มันเป็นข้อยกเว้นจะต้องใช้กับ were เช่น I ก็ใช้กับ were เช่นกันอยู่ใน if clause ใช่ถูกแบบที่4นะคะก็เป็น if clause ประโยคเงื่อนไขที่ตรงข้ามกับความจริงที่เกิดขึ้นในอดีตอดีตผ่านไปแล้วไงเราไม่ได้ทำประมาณว่าแบบโอ้ถ้าลูกนี่ทำนี่ทำอย่างนี้ดีกว่าโครงสร้างก็คือ if บวกด้วย past perfect tense อันนี้เป็น perfect นะ past perfect tense ใช่ past perfect ก็had ตามด้วย verb ช่องที่3ถูกไหมคะแล้วก็ clause ที่2ก็ would could might แต่ตามด้วย have และ verb ช่องที่3นะจะซับซ้อนนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวจะลองดูรูปประโยคจะนึกออกง่ายขึ้นเช่นบอกว่าวันนี้ตื่นสายมาตื่นสายเพราะว่าไม่ได้ตั้งนาฬิกาปลุกก็เลยจะพูดว่าเนี่ยรู้เงี้ยถ้าตั้งนาฬิกาปลุกป่านี้ตื่นทันแล้วเนี่ยป่านี้มาทันได้ก็จะพูดว่า if I had set my alarm clock had set นะคะ if I had set my alarm clock I could have woken up early ก็คือถ้าหนูตั้งนาฬิกาไว้เมื่อเช้าถ้าหนูได้ตั้งนาฬิกาไว้เมื่อเช้าซึ่งจริงหนูไม่ได้ตั้งนะหนูก็คงจะตื่นเช้าอะก็เหมือนกับว่าอันสุดท้ายเนี่ยนะคะจะเหมือนกับว่าเป็นการที่พูดพูดในสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นมันย้อนกลับไปแล้วไม่ได้ไงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วในอดีตเราไม่สามารถไปฟิกซ์มันได้แล้วค่ะก็เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพี่เฮนนี่เคยเรียนมาไงเขาก็สอนแบบแพทเทิร์นหนาลักษณะอย่างนี้แหละเรื่อง if clause นะเขาสอนให้จำประมาณว่าจะมีโครงสร้างง่ายๆนะเขาบอกสมมติใช้ศัพท์คำว่า go อันแรกโครงสร้างจะเป็น go gopresent กับ present ถูกป่ะอันที่2 go will go อันที่3นะคะ went would go 4 the last one อันที่4นะคะ had gone would have gone ใช่ก็คือจำอย่างนี้เป็นแพทเทิร์นแล้วเราก็จะไปเปลี่ยน verb เอาเองถูกไหมคะโครงสร้างก็จะประมาณนี้และความหมายก็แตกต่างกันไปตามแต่ละโครงสร้างค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะโอเคตอนนี้หมดสรุปว่าได้กินไหมโค้กไม่ได้กินไม่ได้กินก็บอกต้องกินอันนี้ความสะอาดอย่างอื่นหลายสิ่งอย่างตอนนี้ก็ขอกินอันนี้ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงหนูจ่าย20บาทนะอะไรนี่ก็เยอะจริงๆเลยค่ะโค้กเจอกันช่วงหน้านะคะโอเคค่ะช้อปปิ้งไงช้อปปิ้งเนี่ย Amazon ไปช้อปที่ห้างง่ายกว่าไหมได้เห็นของจริงว่าโอ้ยเปลืองน้ำมันเนี่ยเหมือนกันอย่างเดี๋ยวนี้เขามีภาพหลายมุมไม่รู้หรอเดี๋ยวนี้เว็บไซต์พวกนี้อย่างเช่น Amazon เขาส่งของแบบว่าถึงบ้านเลยถ้าเราสั่งแต่เช้าเย็นเราได้เลยนะจริงเหรอปกติซื้อของออนไลน์เนี่ยน่าเบื่อมากเพราะว่าต้องมานั่งดูเลยว่าเขาจะส่งเองส่งอันนี้ชัวร์ชัวร์เว็บไซต์นี้เชื่อถือได้เดี๋ยวนี้เขามีบริการใหม่เรียกว่า same day delivery เฮ้ยจริงเหรอใช่ same day ปะสั่งวันนี้ส่งวันนี้ถึงวันนี้เลยพอได้วันนี้เลยเหรอใช่ยังไงเดี๋ยวกันนะเขาก็จะส่งมาประเทศไทยภายในหนึ่งวันปะเราก็ไม่ต้องออกไปข้างนอกแล้วภายในประเทศไทยภายในหนึ่งวันด้วยเป็นไปได้ปะภายในประเทศไทยนะต้องอยู่เมกาเนี่ยสั่งให้ส่งที่บ้านเพื่อนที่เมกาไงจบนะท่านผู้ชมก็คือไม่ต้องออกไปข้างนอกไงโอเคไหมอ๋อแต่ที่อเมริกาไงเพื่อความสะดวกสบายไม่ต้องออกไปข้างนอกถ้าบอกว่า Amazon gets us one step closer to never
going out again ใช่ใช่แล้วใช่ไหมจริงไหมโอเค Amazon gets us one step closer to never going out again ถูกต้องค่ะก็คือ Amazon เนี่ยช่วยให้เราไม่ต้องออกไปข้างนอกไปซื้อของแล้วอยู่ที่บ้านจิ้มจิ้มจิ้มได้ของเลยอย่างนี้ทีนี้พูดเรื่องนี้มาก็ดีแล้วค่ะขอพูดเรื่องวันนี้นะคะขอพูดเรื่องComparative adjectives กับ superlative adjectives ค่ะจากตะกี้ที่พี่แอมมี่พูดคำว่า closer ใช่ไหมถูกต้องone step closer สมองพอดีโอเคได้ค่ะ comparative adjectives หรือว่า superlative adjectives นะคะคือภาษาไทยเราก็เรียกว่าคำคุณศัพท์ที่แสดงการเปรียบเทียบซึ่งก็มีขั้นกว่ากับขั้นสุดขั้นกว่าก็คือไอ้ comparative ขั้นสุดก็คือ superlative ใช่แป๊บนึงภาษาไทยนะก็อย่างเช่นพี่ฮันนี่สวยกว่าน้องโอนะคะสวยกว่าเป็นขั้นกว่าสวยนะคะไม่มีค่ะอันนี้กดสุดกดไม่มีกดข้อนี้ไม่มีสุดค่ะพี่กดข้อนี้ไม่มีค่ะสวยกว่าอาจจะมีสุดที่สุดอ่ะทีนี้มาพูดเรื่องอาจจะทิปนี้กันเถอะโอเคเอาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวบ้างเลยบ้างในสาระได้ได้ทีนี้อาจจะทิปอ่ะประเภทนี้เราส่วนมากก็จะเห็นว่าเติม er หรือว่าเติม est แต่ว่าอย่าลืมว่าบาง adjective ก็ไม่สามารถเติม er เติม est แต่ว่าต้องใช้กับ more หรือ most ซึ่ง more ก็คือขั้นกว่าไง most ก็คือขั้นสุดอันนี้ต้องการที่จะเปรียบเทียบของสองอย่างถูกป่ะเปรียบเทียบว่าสมมติว่าอันนึงใหญ่กว่าอีกอันนึงใช่โอเคจะเติม er est ก็ได้หรือจะใช้ more กับ most ก็ได้มันมีกฎอยู่ค่ะเข้าใจเข้าใจถ้าเป็น adjective ที่มีแค่พยางค์เดียวก็จะเติม er est ไปเลยแต่ถ้ามีสระก่อนพยัญชนะสุดท้ายอย่าลืมเติมพยัญชนะท้ายลงไปอีก1ตัวใช่มั้ยคะเดี๋ยวก่อนนะขอพี่ให้นี่คิดซิ adjective 1พยางค์1พยางค์ก็อย่างเช่นคำว่า small small ก็คือพี่ให้นี่ is smaller than me โอ้ใช่ค่ะ small er ก็จะใช้กับคำว่า thanใช่ตัวเล็กกว่าจริงหรือเปล่าไม่รู้นะคะให้เขาดูเอาเอง smaller แต่ถ้าเกิดว่ามีสระก่อนพยัญชนะท้ายมีสระตัวนึงเช่นคำว่า big ก็จะเป็น Peony is bigger than me อันนี้ของจริงค่ะ Peony is bigger ตัว G ต้องมี2ค่ะตัว G ต้องมี2จ้ารีบผ่านไปเลยจ้าถูกต้องอันนี้เดี๋ยวก่อนนะอันนี้ขั้นกว่าใช่ไหมใช่โอเคแล้วตะกี้พูดถึงขั้นสุดไปหรือยังนะขั้นสุดก็คือเติม est บอกว่าพี่ฮันนี่เป็นคนที่ตัวเล็กที่สุดโอเคไหมยอมบอกว่าพี่ฮันนี่ is เป็นตัวเล็กที่สุดในรายการนี้อยู่สองคนนะ is the smallest woman อย่างเงี้ยก็คือที่สุดของทุกคนแล้วไม่ได้เปรียบเทียบกับใครอาจจะมีมากกว่า2ก็ได้แต่คือที่สุดพี่ฮันนี่ is the smallest ทีนี้เอาเป็นแบบ adjective ที่มี2พยางค์โอเค adjective ที่มี2พยางค์ prettyแปลว่าสวยงามเริ่มดูอันนี้ไม่เป็นข้อยกเว้นของเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่อาจารย์ทิพย์ที่มี2พยางค์ที่ลงท้ายด้วยตัว y พอลงท้ายด้วยตัว y ปุ๊บเราต้องเปลี่ยน y เป็น i i ใช่ก็จะบอกว่า Olive is prettier than Peony อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ถูกต้องถูกต้องที่สุดแต่ถ้าเป็นอาจารย์ทิพย์ที่มี2พยางค์แต่ว่าไม่ได้ลงท้ายด้วย y อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากก็จะเป็นใช้กับ more กับ mostทีนี้จะใช้กับ more กับ most แล้วนะเช่นบอกว่า careful ก็คือเป็นคนระมัดระวังอย่างนี้พี่เองค่ะโอเคพี่ Henny is more careful than me พี่ Henny is more careful than me หรือถ้าพี่ Henny เป็นคนที่ careful ที่สุดในโลกใบนี้ใน3โลกถูกต้องบอกว่าพี่ Henny is the most the ด้วยนะคะ the most careful person I have ever metตั้งแต่พบเจอคนมาแค่2คนเนี่ยพี่แอนนี่เป็นคนที่แคร์ฟูที่สุดอย่างนี้ที่มันตรงกับฉันหน่อยจริงๆได้ไหมเกี่ยวกับความสวยความงามรูปร่างดีฉันอะไรอย่างเงี้ยเก่งปราชญ์อะไรอย่างเงี้ยพี่แอนนี่เป็นคนอะไรไม่เข้าเป็นคนน่ารักเป็นคนสุภาพอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้จะเข้าแก๊ปเรื่องว่า adjective ที่มี2พยางค์ลงท้ายด้วย er le หรือ ow เช่นคำว่าพี่แอนนี่เป็นคน gentle ทีนี้ก็จะบอกว่าพี่ฮันนี่ is more gentle than that person ใครก็ไม่รู้ไม่ดันหนูแล้วในห้องนี้มันก็มีอยู่2คนป่ะคะคุณผู้ชมแต่ว่า Olive is the gentlest
is the gentle person อ๋อเธอกำลังจะบอกว่าฉันน่ะใจดีแต่เธอใจดีแต่ว่าหนูที่สุดในโลกที่สุดในโลกอย่าขอสามพยางค์มากขอสามพยางค์สามพยางค์อันนี้ฉันเต็มสับแล้วสามพยางค์สับสำหรับฉันแน่นอนกว่าสามพยางค์โอเคขอสามพยางค์ก่อนหรือมากกว่าสามพยางค์นะโอเคขอสามพยางค์ใช้มอกับมอสค่ะจะไม่เติม er เติม est นะคะคำว่า beautiful beautiful สามพยางค์แน่นอนค่ะซึ่งแปลว่างั้นๆนะคะคุณน้องค่ะแปลความจริงค่ะ beautiful แปลว่าดูรูปภาพประกอบค่ะแปลว่ารูปภาพอาจจะบิดเบี้ยวนิดนึงอ่ะยกตัวอย่างมาหนูว่า more ค่ะอันนี้ใช้ more สามพยางค์หรือมากกว่าสามพยางค์นะคะพี่ Honey is more ไม่เอาอันนั้นเป็นน้องโอเป็นน้องโอก่อนเป็น Olive ก่อน Olive is more beautiful อ๋อนางจะให้อย่างเป็นที่สุด other people นะคะแต่ถ้าสมมติเป็น I ก็ I am the most beautiful womanin the world อย่างนั้นแหละค่ะอายค่ะเนี่ยพูดเองเองนั่นน่ะสิคะหมายถึงว่าในโลกแห่งจินตนาการของดิฉันเองอ่ะถูกต้องอันนั้นถูกต้องโลกแห่งจินตนาการ I am the most beautiful girl in the world ใช่ถูกมั้ยแต่ทีนี้มันมีข้อยกเว้นนะคะสำหรับadjective บางคำที่เราจะไม่ใช้ er ไม่ใช้ est แต่มันจะเป็นรูปอื่นไปเลยอย่างเช่นเช่นอะไรคะ goodGood เราจะไม่ gooder ไม่ gooder goodest นะคะอ๋อเออคุณได้ยินแล้วคุณพูดนะแต่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ better and the best ใช่แล้วก็คำว่า bad ด้วยเหมือนกันbad ก็จะเป็น worst กับ worst the worst ค่ะแล้วก็มีคนนี้แบบผู้ชายคนนี้แย่กว่าคนนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วบอกว่าอย่างเช่น that boy is worst is worst than ไม่ถ้าเป็นขั้นกว่า is worst than thatAnother boy ใช่อย่างเงี้ยอันนี้เป็นข้อยกเว้นของ adjective ที่เติม er est ไม่ได้ค่ะแล้วถ้าสมมติแบบแย่ที่สุดอะค่ะแย่ที่สุดแย่ที่สุดในชั้นเรียนก็ได้แบบแย่ที่สุดในชั้นเรียนก็คือ that boy is the worst I have ever seen ก็คือเด็กคนนั้นแย่มากแย่มากตั้งแต่พบเจอมาไม่เคยมีใครแย่เท่านี้มาก่อนโอเคค่ะตอนนี้นะคะขอไปเปรียบเทียบความสวยกันนิดนึงนะคะรู้สึกว่าคุณโอลิฟเนี่ยเขาจะไม่ยอมอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะค่ะผู้หญิงไม่ดูดูแต่ผู้ชายคิดว่าเลยไม่ได้ให้ดูอะไรไม่เอาเหรออะไรผมผมเฮอแฮเฮอแฮทำไมเหรอก็อยากเออสวยก็คงไปเข้าร้านอะไรอย่างเงี้ยสลอนพูดดังไหมปะนินทาเขาดังไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรไปเข้าร้านนั่นแหละสมัยนี้เข้าร้านแป๊บเดียวก็ได้แล้วผมอย่างเงี้ยหรอเฮ้ยไม่นะแต่แบบว่าที่พี่แอนนี่เคยเห็นมาบางคนเขาก็ทำเองนะทำอยู่กับบ้านนึกออกป้าแบบโฮมเมดไม่ใช่บ้านหมายถึงอะไรมีเครื่องอบผมที่บ้านเหรอไม่ใช่หมายถึงว่าใช้ของใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอ๋อผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทำเองอะไรอย่างเงี้ยเช่นใช้อะไรนะโคโคนัทออยล์อย่างเงี้ยน้ำมันมะพร้าวหรือว่าจะเป็นสูตรที่แบบว่าฮันนี่ with olive with avocado อันนี้ไม่ใช่มุกนะคะใช้เหล่าไม่ใช่ไม่ใช่คือใช้น้ำผึ้งแล้วก็น้ำมันมะกอกบวกกับอะโวคาโดอะไรลักษณะเนี้ยมันจะทำให้บดไหมคะไม่ใช่เอาอะโวคาโดมาแปะแปะแปะมันจะทำให้ผมอะไรดกหนานุ่มสลวยสวยเก๋อะไรแบบนี้ใช่ไหมอย่างกันนะใช่ใช่ได้ยินมาว่าเขาใช้เขาเรียกอะไรนะแป้งข้าวโพดได้ด้วยค่ะคอนสตาร์ชใช่ไม่ใช่พาวเดอร์นะไม่ใช่พาวเดอร์คือแป้งที่ปะตัวปะหน้าเกือบจะพูดคำว่าพาวเดอร์ปะผมไม่แป้งข้าวโพดอีกแบบนึงก็พวกของที่อยู่ในครัวค่ะใช้ได้ไหนๆก็พูดเรื่องผมแล้วเนาะงั้นคือวันนี้จะพูดถึงคำศัพท์ที่ใช้อธิบายเส้นผมละกันอย่างเช่นแชมพูใช่ไหมคะถ้าเพนนี่ผมตรงผมตรงผมตรงเราจะใช้คำว่า straightstraight ตะกดนะคะใช่ straight ค่ะ straight straight อันนี้คือผมตรงใช่ถ้าสมมุติว่าเป็นผมหยักผมหยักศกผมหยักศกหรือว่าแบบเป็นนะนิดๆหน่อยๆเป็นรอนนิดหน่อยอาจจะมีคำว่ามี2คำนะมีคำว่า wavy 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 ที่มันจะเป็นคลื่นใช่มั้ยใช่แล้วก็ curlyไม่ใช่แกงนะคะเคอรี่ไม่ใช่สะกดเคอรี่สะกดนิดนึงเคอรี่ตัว L สะกดนะคะ C U R L Y อีกครั้งนะคะ C U R L Y อันนี้เคอรี่แล้วถ้าสมมติเป็น wavy สะกดยังไงคะ wavy W A V Y W A V
y เราตัด e ออกเติม y ลงไปใช่ไหมคลื่นอย่างแล้วถ้าผมทำสีโอ้ color treated ก็คือบำรุงสีไงเพราะว่าผมที่ทำสีเนี่ยก็ต้องการการบำรุงเป็นพิเศษสีจะได้ไม่หลุดทำมาตั้งแบบ 8,000 อะไรเงี้ยถูกต้องอีกทีสิคะ color treated treated color treated ก็คือ treated เอาไว้บำรุงอะ treat สะกดด้วย t r e a t แล้วก็เติม e d เข้าไปค่ะใช่แล้วก็ถ้าเป็นผมแห้งแถมยังเสียอีกผมแห้งไม่อันนี้ผมเสียอีกนะคะอันนี้มันแบบว่าไฟส่องอะไรเงี้ยนะคะผมแห้งแล้วยังเสียก็คือผมแห้งก็คือ drydry สะกดนะคะ d r y dry อันนี้ผมแห้ง dry ที่แปลว่าเสื้อผ้าแห้งก็อย่างนั้นก็ได้ใช่ dry dry ใช้กับผมด้วยใช่ค่ะแล้วก็ผมเสียก็คือ damaged เติม ed damaged d a m a g e d แบบว่า damage คือเจ๊งโบ้งและเสียพังผมพังนะคะต้องได้รับการเยียวยาแล้วก็มีผมหยาบผมหยาบแบบมันไม่นิ่มอ่ะรู้นะผมหยาบกระด้างไงแบบไม่สวยสวยเก๋นะไม่ค่ะไม่ค่ะผมหยาบกระด้างก็จะใช้คำว่า coarse coarse ค่ะสะกดนะคะ c o a r s e อีกครั้งนะคะ c o a r s e อันนี้แปลว่าหยาบผมหยาบอ๋อผมหยาบทีนี้ถ้าเราใส่น้ำมันมะกอกแล้วน้ำมันมะพร้าวแล้วน้ำผึ้งแล้วบำรุงทุกสิ่งอย่างแล้วผมเราก็จะนุ่มสลวยนุ่มสลวยเราจะใช้คำว่า silky silky เหมือนผ้าไหมใช่ก็คือสะกดเป็นคำว่าไหมเลยเติม y เข้าไป s i l k y ค่ะ s i l k y silky เหมือนมีแชมพูยี่ห้อหนึ่งเขามีคำว่า silk เข้าไปด้วยใช่ไหมคะก็คือเขาอยากจะบอกว่าเนี่ยแชมพูฉันทำให้ผมเป็นใยไหมเป็นไหมสวยมากโอเคทีนี้ผมหยิกแบบคนไทยไม่ค่อยหยิกอ่ะจะเป็นคนทางผิวสีชาติอื่นใช่ใช่เขาจะผมหยิกนี่เราจะเรียกว่า frizzy สะกดนะคะ f r i z z y f r i z z y หมายถึงหยิกหยองเลยปะหยองมีอีกคำหนึ่งอ๋อหยองมีอีกคำหนึ่งอันนั้นหยิกอันนี้คือจะหยิกหยองแบบว่าโอ้โหโคตรแบบนะนะหยองก็คือคำว่า kinky kinky k i n k yอีกครั้งนะคะ K I N K Y อันนี้หยองเลยค่ะอ๋อแบบหยิกหยองเลยอะไรอย่างนี้โดยใช้กำเนิดเลยใช่ไหมคะอ๋อโอเคงั้นแล้วทีนี้เรามาพูดเรื่องแบบความยาวของผมบ้างไหมบางทีเราไปร้านทำผมมาต้องการจะบอกว่าตัดความยาวเท่าไหร่แล้วช่างผมนี่ไม่รู้เป็นอะไรนะบอกสั้นนี่อย่าสั้นมากนะติ่งหูเลยอ่ะติ่งหูใช่ไม่ไหวด้วยต้องบอกนิดนึงบอกนิดนึงความยาวของผมก็นี่ก็วัดตามระดับร่างกายของเราอะค่ะอย่างเช่นจะเอานักเรียนใช่ไหมอาจารย์ก็คงให้ติ่งหูติ่งหูก็ใช้ไปเลยว่าจะเอาแบบ ear length ความยาวคือ length L E N G T H เอาแบบยาวติดติ่งหูเลยค่ะเพราะว่าจะไปโรงเรียนก็บอกไปเลยว่า ear length แล้วถ้าสมมติแบบว่าประมาณอย่างพวกเราอะไหลเหรอปลาบประมาณไหลก็เป็น shoulder ใช่ shoulder ก็คือไหลนะคะน่าจะรู้กันอยู่แล้วหรือยาวมาประมาณอย่างพี่อันนี่อย่างเงี้ยใช้ว่าอะไรอ่ะของพี่อันนี่นี่จักระแลปะไม่ถึงกลางหลังเหรอกลางหลังก็ mid back mid back ใช่กลาง mid ไง back หลังถูกต้องถ้าผมพี่อันนี่ยาวมากถึงเอวเอว west w a i s t ค่ะwest จริงเหรอใช่ไหมเลยเหรอใช่ถ้าในประเด็นที่ผมถึงกลางถึงเอวในประเด็นที่มีเอวด้วยนะใช่ใช่ถูกต้องในประเด็นที่มีเอวอันนี้อาจจะได้ข้ามไปเพราะว่ามันมองไม่เห็นตลกละโอเคสระเอวนะคะ w a i s t ใช่ไหมไม่ใช่สระเอวอ่างแหวน west อะไรนะ west length ใช่ถึงก้นก้นเราใช้คำว่า hip ใช่ไหมใช่ hip length ถ้าเกิดก้นกบรู้ป่ะก้นกบอะไรก้นกบเลยเหรอเออไม่มีคนนี่ยาวขนาดนั้นเลยเหรอมีเลยเหรอมีพูดมาก้นกบเขาเรียกว่า tailbone สะกดนะคะ tail ที่แปลว่าหางหางอ่ะ t a i l b o n e ค่ะ tailbone แล้วก็ยาวกว่านั้นอีกแบบตามนิยายปรัมปราเลยนะเขาไม่ใช้อะไรอ่ะส่วนต่างๆของร่างกายแต่ใช้เขาใช้คำว่า classic lengthอ่ะคลาสสิกเลงเนี่ยยาวประมาณยังไงเอาแบบก็ยาวกว่าก้นกบไงก็ยาวเกือบถึงขาบนเลยนะเกือบถึงเขาเรียกอะไรต้นขาเหรออ๋อต้นขาก็มีอีกนะมิดตายโอ้โหตายที่แปลว่าต้นขา T H I G H แล้วยังมีบางคนผมยาวถึงพื้น
ื้นเลยพื้น floor ค่ะ floor จริงจริง floor เล่นเลยใช่ไหมใช่ใช่โอ้ยอันนั้นมันก็เวอร์ไปเอาที่เห็นเห็นเลยดีกว่าพวกหัวร้านอะไรยังไงนะหัวร้านไม่มีผมใช่ไหมอันนี้ตัวนี้ไม่มีผมอันนี้เรียกว่า bald สะกดนะคะ b a l dBALD ซึ่งไม่เกิดกับผู้หญิงอย่างเรานะคะถึงหน้าจากผู้ชายค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกับฮันนี่แล้วก็โอลิฟค่ะจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ